หนึ่งคนนะที่โดนเล่นงานเช่นเดียวกันก็คือกรณีของบอสหมอเอกเมนะื่อวานนี้นำเสนอข่าวไปใช่ครับยืนยันแล้วนะว่าไม่มีชื่ออยู่ในระบบของแพทย์ทยสภาก็คือเป็นหมอเถื่อนนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีการไปตรวจคนไข้ให้บริการต่างๆให้เห็นว่าเป็นหมออันนี้ผิดแน่ๆล่าสุดวันนี้นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกครับ นี่หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการแจ้งเอาผิดบอสหมอเอกไปแล้วนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่เมื่อวานนี้ดรธนกริจ,จิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะพร้อมด้วยเลขาธิการแพทยสภย<ฆ>า<ฆ>นะครับก็ไปยื่นเพื่อเอาผิดกับบอสหมอเอก หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพในสื่อโซเชียลลักษณะคล้ายให้กับคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอแต่ว่าจริงๆคือจบเทคนิคการแพทย์ไม่ได้เป็นหมอนะฮะก็มีการไปยื่นหนังสือเอาผิดกับนายฐานนานนท์หิรันชัยวันหรือว่าบอสหมอเอกผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปครับมีภาพการตรวจคนไข้การฉีดยาสังคมก็เกิดความไม่สบายใจนี่ฮะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดูปุ๊บ จากการแต่งกายจาก<อ>หูฟังของหมอก็เข้าใจว่าคือหมอใช่แต่ใส่กลับด้านนะที่เร<อ>าเห็นเมื่อวานนะคะแล้วก็ทําให้คนน่าเชื่อถือไงใช่ครับเ,ออเป็นหมอแล้วก็มาขายพวกผลิตภัณฑ์อะไรของดีไอคอน Group เนี่ยมันก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีการไปเปิดคลินิกเสริมความงามในนามของดีไอคอนกรุ๊ปให้กับบอสหมอเอกไปเป็นผู้ทำแผนการด้วยครับแต่พอเอาชื่อไปตรวจสอบในระบบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีนะ,ะไม่มีชื่อในระบบของแพทยสภาตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นหมอจริงด้วยไม่เคยเรียนจบหมอนะตามที่กล่าวอ้างซึ่งก็จะเข้าข่ายความผิดตามพรบประกอบวิชาชีพเวชกรรมส่วนสถานที่ที่ปรากฏภาพตรวจคนไข้ หากไม่ได้รับอนุญาตก็จะเข้าข่ายด้วยนะความผิดตามพรบสถานพยาบาลคือบอสหมอเอกเนี่ยจบเทคนิคการแพทย์ดังนั้นไม่ใช่แพทย์นะคะและล่าสุดวันนี้ดอร์ธนรกิจจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำกำลังตำรวจปคบค่ะมีทั้งกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพและอยอนี่นะคะแท็กทีมกันไปตรวจค้นดิไอคอนเวลเนสคลินิกเวชกรรมย่านรามอินทราแล้วเบื้องต้นพบว่า ป้ายหน้าร้านเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นพร้อมกันนะคะว่าเขาติดว่าอะไรคือเขาติดบอกว่าติดบริการอันนี้ก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่าปิดบริการไปเลยเอ,อหรือว่าปิดชั่วคราวไม่รู้เหมือนกันปิดวันนี้พอดีด้วยนะ,ะปิดวันนี้พอดีเหมือนจะรู้หรือเปล่าว่าจะต้องมีการลงมาตรวจสอบคลินิกแห่งนี้นะคะนี่ก็นําทีมผู้สื่อข่าวเข้าไปคือเดิมทีเนี่ยวันนี้มีความตั้งใจในการตรวจสอบมาดูว่าคลินิกเปิดอย่างถูกต้องไหม ยาที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆถูกต้องตามหลักการแพทย์หรือเปล่าแต่พอมาถึงปุ๊บน,นี่ค่ะปิดให้บริการนะคะก็เข้าไปไม่ได้สื่อก็ได้แต่ถ่ายภาพด้านนอกแล้วทีนี้ที่ตั้งใจจะไปดูยาดูอุปกรณ์เข้าไม่ได้ค่ะแล้วด้านหน้าโลโก้ดีไอคอนใหญ่เลยนะใหญ่เลยแล้วก็ใช้ชื่อคลินิกก็คือระบุเลยว่าเป็นดีไอคอนจริงๆอะแต่เมื่อสักครู่นี้สังเกตบริเวณหน้าร้านที่เป็นกระจกอะคะ่ะเอาเหมือนกับ ผ้าสขาีขาวมาปิดเอาไว้ด้วยนะคือตั้งใจหรือเปล่าไม่ให้ถ่ายเข้าไปข้างในนะคะดังนั้นวันนี้ก็จะมีการไปตรวจจุดที่2ซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งต่อค่ะแล้วก็เป็นจุดสำคัญด้วยแต่ว่าจากการตรวจสอบคลินิกแห่งนี้มีใบอนุญาตขอเปิดสถานบริการอย่างถูกต้องนะคะแต่ตัวของหมอเอกเองอันนี้อย่างที่พี่พัฒน์บอกไปว่า ไม่มีในรายชื่อแพทยสภาไม่ได้เป็นหมอเท่ากับว่าคุณเป็นหมอเถื่อนแล้วมันมีคลิปก่อนหน้านี้ที่ปรากฏออกมาก็คือมีการฉีดอะไรบางอย่างก็คือทำหัตถการให้กับคนไข้อย่างน้อย5คนยังไม่รู้เลยว่าฉีดอะไรเข้าไปนะคะใช่ฮะก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะแล้วไหนจะมีการใส่ชุดกลาวใส่หู <c oughs> ฟังหมอ <c oughs> แล้วก็ยังพูดว่าตัวเองคือหมออันนี้คือหลักฐานยืนยันสำคัญว่าเขามีการพูดว่าตัวเองเนี่ยคือหมอนะ คือถ้าเป็นหมอแล้วไม่มีการขึ้นทะเบียนก็ถือว่าเป็นหมอเถื่อนครับขั้นตอนต่อไปก็คือการออกหมายเรียกและถ้าออกหมายเรียกแล้วยังไม่มาก็ต้องออกหมายจับต่อไปเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องของการดําเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ t h ไ i คอน Group เองนะรวมถึงฝั่งของท่านธนกฤษเองเนี่ย นะก็บอกว่าอยากจะให้บอสหมอเอกออกมาพูดหน่อยนะความจริงคืออะไรกันแน่เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณธนกฤษกันหน่อยครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็พบว่าทางคลินิกดังกล่าวก็ปิดให้ทําการนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ปิดให้ทําการก็คงจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมถือเป็นทีเด็ดสาหรับวันนี้นะครับก็คือหมายที่สองที่ผมจะไปต่อนะครับแล้วเป็นหมายที่สองที่ จะมีความสําคัญมากนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเรียกร้องให้ค,คุณเอกนะครับมาแสดงตนต่อเจ้าพนักง,งานนะว่าคุณเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพสื่อนั้นเนี่ยก็พบว่าคุณได้พยายามพูดว่าคุณเนี่ยคุณหมอแล้วหลายๆคนเนี่ยในสื่อนะครับก็ได้ยินกันชัดเจนว่าสมาชิกทั้งหลายก็ยังเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นนะครับตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ทาง กระทรวงเองเนี่ยก็ก็มีอยู่แล้วนะครับและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยท่านอธิบดีพนุวัตนเนี่ยท่านก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าข้อยุติเราก็คือต้องดําเนินคดีกับคุณเอกเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยค,คือต้องบอกนะว่าตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวดีไอคอนกรุ๊ปออกมาเนี่ย ตัวหมอเอกไม่เคยปรากฏกับสื่อเลยนะ<ช>แล้วไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นที่แจ้งก็ไม่มีนะ,ะบอสคนอื่นก็คือออกมาพูดกันหมดแล้วเ,ออเหลือแค่บ,บอสหมอเอกเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเออก็เป็นไปได้นะว่าคนที่เขาจะเรียกเทคนิคการแพทย์ว่าหมอมันก็อาจจะมีก็ได้เพราะว่าอย่างที่เรียกพยาบาลว่าหมอก็มีใช่ไหมคะมเรียกเภสัชว่าหมอก็มีแบบนี้นะคะมาฟังทางทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะท่านบอกว่า ถ้าเกิดว่าใครที่จะไปคลินิกเวชกรรมเหล่านี้อยากจะรู้ว่าหมอที่คุณไปรักษาด้วยเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าให้เอาชื่อไปเซิร์ชได้เลยนะคะที่แพทย์ยสภาหากไม่พบฐานข้อมูลก็แสดงว่าไม่ใช่แพทย์เข้าขายหลอกลวงค่ะมีความผิดต่อวิชาชีพเวชกรรมโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน3ามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านบอกว่าถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงนะคะ แล้วนอกจากนั้นนะครับขอเตือนด้วยว่าหากไม่ใช่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์จริงเนี่ยอย่าให้บริการทางการแพทย์หรือแสดงตนให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนะฮะเนื่องจากว่าจะมีโทษร้ายแรงตามมาอันนี้คือนอกจากกรณีของ The Icon Group แล้วเนี่ย ไปตรวจสอบกรณีอื่นได้ด้วยนะ<ช>เพราะ,ะว่าเดี๋ยวนี้คลินิกค่อนข้างจะเยอะแล้วถ้าเกิดว่าไปประกอบวิชาชีพในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตอ,อันนี้โทษก็จะหนักขึ้นอีกนะคะคจำคุกไม่เกิน5ปีหากแสดงตนว่าเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีโทษจำคุกอีก5ปีด้วยกันใครจะไปใช้คลินิกเหล่านี้เนี่ยตรวจสอบชื่อแพทย์ให้ดีๆนะคะ